ุณลุกวันนี้ค่ะจะชวนทุกคนมาออกกำลังกายที่บ้านนะคะเบิร์นแคลอรี่แบบง่ายๆนะคะวันนี้เอามาฝากทั้งหมด4ท่าเชื่อว่าถ้าใครไม่ได้ไปออกกำลังกายนอกบ้านที่ไหนไม่ได้ไปเข้ายิมไม่ได้ไปวิ่งในสวนสาธารณะจริงๆแล้วการออกกำลังกายที่บ้านเราก็ยังสามารถทำได้แล้วก็เบิร์นแคลอรี่ได้ด้วยนะคะขอแค่เป็นการออกกำลังกายที่ได้ทำให้หัวใจของเราได้สูบฉีดแล้วก็เต้นเร็วขึ้นเท่านั้นเองค่ะ4ท่าวันนี้นะคะเริ่มต้นที่ท่าแรกนะคะเราจะมาวิ่งอยู่กับที่นะคะไฮนีสค่ะเป็นการวิ่งแบบให้เอาเข่าเนี่ยนะคะขึ้นมาสูงๆหน่อยนะคะแล้วก็ต้องใช้แรงในการสปริงเท้านิดนึงนะคะซึ่งท่านี้นะคะก็คือเป็นการวิ่งอยู่กับที่แบบนี้นะคะเอามือนะคะมาไว้ที่หน้าลำตัวให้เข่านะคะแตะที่มือแบบนี้นะคะต้องสปริงนิดนึงนะคะเพื่อที่จะยกเข่าขึ้นมาสำหรับท่านี้ใครที่มีปัญหาเรื่องเจ็บเข่ากระโดดไม่ได้แนะนำให้มาร์ชชิ่งนะคะหรือว่าเดินย่ำอยู่กับที่นะคะแต่ว่าขอให้ยกเข่าขึ้นมาสูงหน่อยก็พอนะคะเราจะทำประมาณ30วินาทีค่ะค่ะเราจะมาทำ step back burpee นะคะเป็นการ burpee แบบที่ไม่มีการสปริงตัวไม่มีการกระโดดนะคะเพราะฉะนั้นก็เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเข่านะหรือว่ากระโดดไม่ได้นะคะวิธีการเริ่มต้นค่ะให้เรามายืนตรงนะคะแบบนี้จากนั้นนะคะก็ให้เอามือนะคะทั้งสองข้างแตะที่พื้นนะคะพร้อมกับจิกปลายเท้าไปที่ด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาเท้ากลับเข้ามานะคะยืนที่ตำแหน่งเดิมแล้วก็ยืนขึ้นนะคะทำสลับกันไปเลยค่ะไปได้เรื่อยนะคะประมาณ30วินาทีเราจะมาทำสควอทแบบเกรงค้างนะคะก็หมายถึงเราจะเกรงค้างเอาไว้ในท่านี้โดยที่ไม่ลุกขึ้นยืนมานะคะเราก็จะค้างเอาไว้สักประมาณ30วินาทีแต่ระหว่างที่เราค้างนี้นะคะเราจะมีการเน้นนะคะเอาสะโพกลงนะคะเน้นย้ำๆตรงนี้แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้ก็จะช่วยเพิ่มนะคะแรงในการที่จะเกรงในส่วนของต้นขาสะโพกแล้วก็ก้นมากขึ้นค่ะทำ30วินาทีเลยค่ะโอเคนี่นะคะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นท่าที่เราเนี่ยโอ้ได้ออกแรงเกร็งนะที่ต้นขาแล้วก็ก้นนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าเมื่อยมากๆอนุโลมให้นะคะว่าในช่วง30วินาทีถ้าใครรู้สึกเมื่อยเนี่ยก็ให้ลุกขึ้นยืนพักได้แป๊บหนึ่งแล้วก็ลงไปทำต่อนะคะมากันถึงท่าสุดท้ายค่ะในการเบิร์นแคลอรี่นะคะท่านี้เนี่ยเราจะได้บริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องกันด้วยนะคะเราจะมานอนนะคะนอนหงายนะคะแล้วก็ยกแขนขาขึ้นมาไขว้สลับกันนะคะเริ่มต้นนะคะให้นอนหงายลงไปเลยแบบนี้นะคะเอามือทั้งสองข้างวางเอาไว้ที่ข้างลำตัวนะคะแบบนี้จากนั้นค่ะให้เรายกขาซ้ายขึ้นพร้อมกับยกแขนขวาขึ้นนะเอามือขวามาแตะที่เท้าซ้ายแบบนี้นะคะเกรงหน้าท้องแล้วก็ยกลำตัวขึ้นค่ะทำสลับกันซ้ายขวานะคะมือแตะที่หัวแม่เท้าได้ยิ่งดีเลยนะคะเกรงหน้าท้องเอาไว้
และนี่นะคะก็คือ4ท่าที่เราจะใช้ออกกำลังกายเบิร์นแคลอรี่ที่บ้านนะคะทำได้ง่ายๆค่ะท่าละแค่30วินาทีเท่านั้นแต่ว่าระหว่างพักในแต่ละท่านะคะอาจจะพักสักประมาณ10ถึง15วินาทีแล้วค่อยทำท่าต่อไปนะทำไม่ครบนะคะจนครบ4ท่าใครมีแรงเหลือทำต่ออีกสัก2รอบหรือว่า2เซตก็ได้แค่นี้ค่ะก็จะได้เบิร์นแคลอรี่ง่ายๆที่บ้านแล้วค่ะ